ช่นเดียวกันดาบตำรวจจราจรซึ่งไม่ใช่จราจรดาบตำรวจทางหลวงซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถเก๋งขับพุ่งเข้าชนในเขตพื้นที่ลพบุรีเส้นทางถนนสายเพชรบูรณ์ลพบุรีที่เรานำเสนอไปอย่างต่อเนื่องในช่วงการเดินทางกลับมาในกรุงเทพมหานครหรือเข้ามาในส่วนกลางจุดนี้เนี่ยมีการขยายเป็นเลนทางด่วนพิเศษเพื่อระบายการจราจรขาเข้าเพิ่มเป็น3เลนแต่มันมามีจุดที่เป็นคอขวด2เลนและดาบตำรวจท่านนี้ดาบตำรวจปิยะนันท์สีเสื้อหรือว่าดาบป้าค่ะอายุ39ปีเป็นผบ.หมู่สารวัตรทางหลวง3บก.ทางหลวงถูกรถเก๋งที่ขับโดยนางสาวพรเพชรอายุ27ปีพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสเพราะกระเด็นลอยไปไกลถึง10เมตรแล้วหมดสติทันทีวันแรกเย็นวันนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลและปรากฏว่าจะขึ้นฮอไปโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่สำเร็จขึ้นไปแค่3นาทีต้องบินกลับและนำตัวกลับไปเพราะความดันตกชีพจรไม่คงที่ต่อมาส่งไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ที่ลพบุรีและเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมหลังจากผ่าตัดฉุกเฉินไปมีเหตุจำเป็นจะต้องส่งเข้ามาในส่วนกลางคือโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้การรักษาด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์หรือพร้อมกว่าปฏิบัติการเมื่อวานนี้วางแผนเอาไว้จะใช้เวลา2ชั่วโมงปรากฏว่าท่านผู้ชมสามารถเคลื่อนย้ายได้ประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมไม้ของพี่น้องประชาชนผมใช้คำว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้ 9:50 นาทีรถโมบาย ICU ของศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจมารับตัวดาบปิยะนันท์ซึ่งเกิดเหตุอย่างที่ผมบอกไปคณะแพทย์โรงพยาบาลพันนารายมหาราชและแพทย์ที่มาจากโรงพยาบาลตำรวจนำตัวดาบต้าในสภาพที่ยังหมดสติเพราะเพิ่งผ่าตัดสมองและก็เจาะผนังปอดเมื่อวันก่อนมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตครบครันนะคะและ 9:55 นาทีก็ได้เคลื่อนย้ายดาบต้าออกจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชค่ะโดยมีจักรยานของเครือข่ายฉุกเฉินทางการแพทย์ช่วยนำทางนะคะท่านผู้ชมฮะใช้ความเร็วอาจจะต้องทำถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไปสู่เป้าหมายขบวนรถนำเป็นตำรวจทางหลวง3คันและปิดขบวนอีก3คันและภาพนี้ปรากฏว่าขณะเคลื่อนขบวนออกจากโรงพยาบาลพระนารายณ์ประชาชนคนลพบุรีให้ความร่วมมือพร้อมใจกันหยุดรถงดใช้เส้นทางค่ะเพราะฉะนั้นขบวนไม่ได้หยุดเลยแม้แต่วินาทีเดียวจากเส้นทางที่วางแผนเอาไว้เข้าสู่ถนนสายเอเชียแล้วมุ่งหน้าขึ้นโชเวกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลตำรวจท่านผู้ชมโดยมีภรรยาของท่านก็คือคุณระวีวันอายุ35ปีเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วย 11:20 นาทีถึงโรงพยาบาลตำรวจใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองขณะที่พันวโททวีสินเวชวิธันนายแพทย์ใหญ่ฉันยบัตรโรงพยาบาลตำรวจบอกนะครับว่ารายงานเบื้องต้นมาจากโรงพยาบาลต้นทางเนี่ยว่ามีการผ่าตัดสมองของผู้ป่วยมาแล้วนะคะมีการเจาะนำเลือดที่คั่งอยู่ในสมองออกมาได้แล้วแต่ผู้ป่วยยังอาการหนักอยู่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะตอนที่โรงพยาบาลตำรวจรับตัวมาก็เดี๋ยวต้องประเมินผลจากการรักษาจากโรงพยาบาลต้นทางแล้วเดี๋ยวจะตรวจสภาพร่างกายของผู้ป่วยว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขณะที่นายแพทย์สบ6โรงพยาบาลตำรวจภาพรวมการรักษาว่าจะต้องรอการประเมินจากทีมแพทย์เพราะมีการผ่าตัดไปเมื่อ17เมษาและที่มีการเคลื่อนย้ายตอนนั้นอาการไม่คงที่เมื่อวานนี้มาถึงต้องนำตัวเข้า CT สแกนเพื่อประเมินแต่เมื่อถึงมือแพทย์ตอนนี้อาการล่าสุดคือยังทรงตัวไม่รู้สึกตัวกระดูกหักหลายส่วนทั้งที่ขาแขนเบ้าตาบวมภายนอกตรงนี้ไม่น่าหนักใจที่กังวลก็คือภาวะเลือดออกในสมองหลังการผ่าตัดเมื่อวันที่17เมษาผู้ป่วยเองเนี่ยก็คือมีอาการเลือดออกในสมองนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับก็คือมีอาการบาดเจ็บของกระดูกที่กะโหลกศีรษะด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอาการบาดเจ็บของกระดูกที่แขนนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่อยู่ในช่องอกนะครับหลังผ่าตัดผู้ป่วยก็ยังมีอาการทรงตัวอยู่ครับก็อาการยังมีอาการทรงตัวอยู่แต่ว่าในการผ่าตัดก็คือเป็นการที่
ช่วยชีวิตในเบื้องต้นนะครับแล้วก็นำเลือดที่ออกอยู่ในสมองเนี่ยออกนะครับเพื่อลดอาการบวมของสมองอย่างที่แจ้งครับตู้ชมล่าสุดนั้นผลทีซีสแกนพบว่าดาบต้ามีเลือดออกที่สมองด้านซ้ายและทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดซ้ำนะครับเพื่อที่จะนำเลือดที่คั่งอยู่ออกนะคะแล้วจะได้รักษาตามอาการต่อไปท่านผู้ชมขอให้การรักษาประสบความสำเร็จขอให้ท่านปลอดภัยจริงๆนี่อย่างที่ผมบอกตำรวจทางหลวงที่อำนวยการจราจรเนี่ยณเวลานั้นคือคนที่เสียสละไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์กับใครบ้านช่องก็ไม่ได้กลับแล้วมาเกิดเหตุและที่สำคัญดาบตำรวจปิยะนันเคยรับราชการอยู่ที่ตชด.พหลโยธินช่วงติดยศจ่าตำรวจเคยทำหน้าที่ขับรถนำพลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วอดีตผบ.ตร.แล้วท่านขอย้ายกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดลพบุรีและติดยศดาบตำรวจทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ดาบต้าเนี่ยจะรับเอาไม้กวาดจากชาวบ้านในจังหวัดลพบุรีเอามาขายในกรุงเทพหารายได้เสริมให้กับครอบครัวค่ะนี่เราไม่ต้องสงสัยตำรวจที่รับไม้กวาดไปขายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขณะที่ล่าสุดในส่วนภรรยาคุณระวีวันเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าก่อนออกเดินทางหมายถึงบอกก่อนออกจะเดินทางมาว่าเมื่อวันที่17เมษายนนะคนขับรถเก๋งที่ชนดับต้าเนี่ยค่ะก็คือนางสาวพรเพชรได้เดินทางมากับญาติมาพบแล้วก็ให้เหตุผลว่าตอนนั้นมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนตำรวจทางหลวงเนี่ยเปิดทางพิเศษช่องที่3แล้วในช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังสงกรานต์มองไม่เห็นดาบต้าหรือดาบปิยะนันท์ที่เดินข้ามถนนมาก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคนขับก็คือนางสาวพรเพชรเธอบอกเธอตกใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภรรยาของดาบต้าบอกว่านางสาวพรเพชรก้มกราบนะคะซึ่งตัวภรรยากับครอบครัวของดาบต้าเนี่ยไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองเพราะว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครแต่ในแง่ของทางด้านคดีก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะ